คียงคู่บ้านเคียงคู่คุณดิจิทัลอีโคโนมีถ้ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยใครได้ประโยชน์ชัดเจนผมพูดชัดเจนผู้ที่มีทุนมากกว่าได้ก็ย้อนกลับไปสู่หลักการปกครองจำได้ไหมใครที่เคยฟังผมพูดอย่างนี้ยกมือเลยไม่มีจำไม่ได้ไม่รายชื่อวันนี้ทุกคนห้ามเข้าอีกเป็นครั้งที่สองก่อนที่คุณจะมีกติกาในเรื่องของรัฐธรรมนูญคุณได้คุยกันบ้างหรือยังว่าคุณจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันยังไงแล้วคุณจะก้าวเดินต่อไปในประเทศด้วยวิธีไหนอะไรบ้างซึ่งเป็นของส่วนรวมที่คุณกับผมเห็นพ้องต้องกันเมื่อเห็นพ้องต้องกันแล้วเราตกลงในหลักการนี้ไหมถ้าตกลงในหลักการโอเคอย่างเช่นเรายังคงจะมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของรัฐอยู่เปล่าอยู่ข้อนี้ตกลงพร้อมกันหมด2ประชาชนคนไทยทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันไหมเท่าเทียมกันอันนี้เราตกลงได้3ประชาชนคนไทยมีสิทธิ์ไหมในการทำมาค้าขายเท่าเทียมกันถ้ามีสิทธิ์แปลว่าอะไรแปลว่าทุนใหญ่จะรังแกทุนเล็กไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมเห็นหรือยังเข้าใจหรือยังลิสต์เป็นข้อไปพอจบทุกข้อแล้วทุกคนเห็นพ้องต้องกันด้วยทำประชามติกันทั่วประเทศว่าทั้งหมดหลักการปกครองมีทั้งหมด17ข้อที่ทางเหนือทางอีสานทางใต้ทางภาคกลางเห็นพ้องต้องกันใช้หลักนี้เป็นหลักในการที่เป็นสรณะในการปกครองพวกเราว่าเราจะมีชีวิตอยู่กันด้วยหลัก17ข้อนี้โอเคไหมถ้าโอเคปั๊บพวกคุณมานั่งโชว์ความโง่และความเงาของคุณในสภาแล้วมาเถียงกันว่า17ข้อนี้จะร่างรัฐธรรมนูญออกมาโดยยึด17ข้อนี้เป็นหลักถูกไม่ถูกไม่ใช่คุณมานั่งชักว่าวกันในสภาอย่างเงี้ยเข้าใจมั้ยแล้วก็บอกว่าผมจะเอาอย่างงี้ผมจะเอางี้ผมจะเลือกนายกตรงผมจะเลือกโน่นผมจะเอา 200,000 คนต่อ1เสียงไม่ใช่หลักการปกครองน้ำมันเป็นของทรัพยากรของชาติใช่ไม่ใช่ถ้าใช่ถ้าอย่างนั้นแล้วรัฐธรรมนูญต้องบอกออกมาชัดเจนว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ำมันที่เป็นของรัฐจะต้องกลับมาเป็นของรัฐเป็นของเอกชนไม่ได้นี่คือหลักการปกครองไงวันนี้เราให้ไอ้พวกมาให้คนอย่างบวรศักดิ์อุวันโนวิษณุเครืองามสุจิตบุญวงการสมบัติธรรมรงธนีวงศ์ไอ้พวกนักวิชาการจอมชักว่าวทั้งหลายเนี่ยมาอธิบายให้ฟังว่าเฮ้ยการเมืองไทยมันต้องอย่างนี้มันต้องเยอรมันมันต้องฝรั่งเศสเฮ้ยมึงต้องฟังกูเพราะกูด็อกเตอร์กูเป็นอธิการอดีตอธิการบดีนิด้ากูเคยร่างรัฐธรรมนูญมาแล้วไม่มีใครรู้ดีกว่ากูเข้าใจยังนี่คือประเทศไทยไงคุณเริ่มเห็นเข้าลางการลงนรกยังเห็นไหมนี่แต่มันเกี่ยวข้องกับดิจิตอลนะอ่ะใครมีเครือข่ายมากกว่าจะได้เปรียบและก้าวสู่ระบบผูกขาดได้ผมไม่ค่อยอยากจะยกตัวอย่างของ CP แต่ CP แม่งเป็นตัวอย่างที่เพอร์เฟคที่สุดในเรื่องการที่เป็นในเรื่องการผูกขาดวันนั้นผมเห็นใน Facebook ผมหัวเราะกับตายห่าบอกมาละไอ้นี่แม่งหลงหลายชิบหายเลยบอกว่าผมเป็นคนชอบข้าวหมูแดงมากโอ้โห 7-Eleven มันทำข้าวหมูแดงออกมาสุดยอดของการกินของผมแต่มันไม่คิดเลยแม้แต่นิดเดียวนี่คือการฆ่าไอ้คนซึ่งแม่งเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวหรือเปิดบะหมี่ข้างหน้าร้าน 7-Eleven เวลาคนไปทำมาหากินหรือว่าเปิดหน้าแบงก์กรุงเทพหรือหน้าบริษัทต่างๆเล็กๆน้อยๆไอ้คนทำหมูปิ้งข้าวเหนียวอีกหน่อย CP แม่งทำข้าวเหนียวหมูปิ้งทำแล้วทำแล้วมันทำหมดทุกอย่างมันทำหมดเรื่องนี้เห็นหรือยังแล้วมันเกิดอะไรขึ้นสังคมไทยนี่คือเครือข่ายไงนี่คือเครือข่ายและดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยมีประโยชน์กับใครมีประโยชน์กับมันเพราะทำไมมะเพราะมันจะรู้ทันทีเลยว่าแต่ละวันเนี่ยซาลาเปามันขายได้กี่ลูกทั่วประเทศไทยมันจะได้คำนวณได้ว่าแป้งมันใช้เท่าไหร่น้ำตาลมันใช้เท่าไหร่หมูมันใช้เท่าไหร่มันจะได้สั่งพอดีเพื่อลดต้นทุนมันเพื่อให้มันรวยมากขึ้นแต่ไอ้คนซึ่งหาเช้ากินค่ำที่มันขายหมูปิ้งข้าวเหนียวแล้วมันได้กำไรวันละประมาณ1,000 บาท1,500 บาทเดือนละ3,000-4,000 บาทที่จะไปจ่ายค่าเช่าที่จะส่งลูกเรียนหนังสือแม่งหมดอาชีพละอย่างนี้ถือว่า
ทุนใหญ่ลังแกทุนเล็กอย่างนี้ต้องถือว่าผิดหลักการปกครองเข้าใจอย่างนี่ไงมันถึงไม่ทำกันไงผมดูคนที่จะทำร้ายและทำลายประเทศไทยก็คือ CP หลังจากที่อีปตท.ทำประเทศไทยชิบหายไปแล้วนี่คือประเทศไทยไงนี่คือประเทศไทยและผมยังไม่เข้าใจว่าทำไมคนอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถึงมองไม่เห็นตรงนี้คนไทย65ล้านคนกำลังชิบหายเพราะคนใหญ่ๆเพียงไม่กี่คนผมไม่ได้ดูถูกสติปัญญาทหารแต่ทหารก็คือทหารสิ่งที่ตัวเองพูดออกมานั่นคือพ่อค้ายัดใส่ปากให้ตัวเองพูดตัวเองก็คิดว่าเท่ดิจิทัลอีโคโนมีนะนี่ยังไม่หมดนะในที่สุดแล้วพอธุรกิจขนาดใหญ่ก้าวเข้าสู่ระบบผูกขาดได้สมบูรณ์แบบไอ้เล็กกับกลางผู้เริ่มใหม่มันจะไปไหนรอดล่ะมันก็ต้องเป็นสาขาย่อยพวกนั้นอุปมาใหม่เหมือนกับว่าคุณเวลาคุณจะเอาของชิ้นหนึ่งเข้าไปในร้านสะดวกซื้อหรือร้านเทสโก้โลตัสหรือแมคโครคุณเกิดทำขนมชั้นอร่อยชิบหายแม่เชิญคุณมาเลยไว้คุณป้อนให้ผมนะวันละแสนชิ้นแต่ของผมขอเปลี่ยนชื่อเป็นขนมชั้น 7-Eleven แต่คุณสมทีครับแต่เขาจะใช้ในการมาประกวดแล้วก็วงเล็บว่าถ้าหากว่าสูตรที่คุณชนะเลิศเนี่ยจะต้องตกเป็นของฉันแล้วคุณไม่สามารถที่จะทำไมรัฐะอย่างที่ผมเคยบอกไม่ให้มีการประกวดการแข่งขันอาหารสูตรอาหารไม่ควรจะเป็นความลับรัฐะควรจะซื้อมาแล้วก็ใส่ไปในดิจิทัลอีโคโนมีให้ทุกคนเข้าไปแล้วได้สูตรอันนี้ได้แล้วใครจะไปทำเอาไปทำเลยสูตรคุณย่าไม่เคยให้ใครแต่คุณย่าแก่แล้วคุณย่าครับสูตรนี้รัฐบาลให้ล้านหนึ่งคุณย่าบอกไม่อยากให้แต่คุณย่าต้องให้เพราะอะไรเพราะอีลูกชายลูกสาวมันมานวดขาบอกแม่ให้เขาไปเถอะแม่ให้เขาไปเถอะแล้วก็วงเล็บนึกในใจกูขอ500,000นะนึกออกมั้ยเพราะฉะนั้นแล้วสูตรพวกนี้มันจะต้องมาเป็นของกลางเป็นสมบัติส่วนกลางไม่ใช่ให้ทุนมาประกวดแล้วพอประกวดเสร็จเพราะมึงมีทุนเยอะแล้วมึงก็บอกสูตรนี้เป็นของมึงสูตรนี้อาจจะเป็นของอาม่าของเขาอากงมาจากเมืองจีนแล้วในที่สุดก็กลายเป็น CP เพราะฉะนั้น CP ก็จะครองทุกอย่างขาดอยู่อย่างเดียวที่มันยังไม่ทำอีกหน่อยคงต้องทำคือกระดาษเช็ดตูดเห็นหรือยังน่ากลัวไหมคิดให้ลึกซึ้งลงไปนิดหนึ่งแล้วจะเห็นได้ชัดว่าเมืองไทยมันกำลังจะลงนรกจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นธุรกิจเล็กกลางใหญ่ผู้เริ่มจะกลายเป็นสาขาธุรกิจที่เกิดจากผู้ประกอบการจะเกิดยากขึ้นถ้าไม่ยอมเป็นสาขาย่อยเขามันก็เท่ากับกลับไปสู่ยุคที่เขาคอนแทรคฟาร์มิงคุณรับจ้างเลี้ยงกุ้งให้ CP กุ้งCP รับประกันซื้อปลาซื้อกุ้งในราคาเท่านี้แต่คุณต้องซื้ออาหารปลาอาหารกุ้งจากฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วโน่นนี่นั่นลงส่งของให้ฉันอย่างเดียวเห็นไหมเริ่มเข้าใจหรือยังตอนนี้นะเอาเรามาดูก่อนคำว่าดิจิทัลอีโคโนมีที่พลเอกประยุทธ์ถูกนักวิชาการกลุ่มทุนเอายัดใส่มือยัดใส่ปากเนี่ยที่มาที่ไปมายังไงมันเริ่มจริงๆปี2543ปีคศ2000จำได้ไหมสมัยนั้นเรามีคำว่า e-commerce e-banking e-revenue e-government e-no-nee ขาดอีหาเท่านั้นเองที่ยังไม่มาเข้าใจไหมไอ้พวกนี้ e-พวกนี้มันไม่ได้มีหาอะไรหรอกมันก็คือใช้ระบบอินเทอร์เน็ตคุณจ่ายภาษีโดยผ่านอินเทอร์เน็ตถูกไม่ถูกคุณ e-government คุณสมัครพาสปอร์ตโดยผ่านอินเทอร์เน็ตได้ e-revenue คือคุณจ่ายภาษี e-banking ก็คือมันต้องทำ e-banking เพราะว่าเนื่องจากว่าธุรกิจทางด้านอิเล็กทรอนิกส์มันโตแล้วคนใช้คอมพิวเตอร์เยอะขึ้นคนใช้มือถือเยอะขึ้นแบงก์มันก็ต้องการจะขยายงานมากขึ้นมันก็เลยต้องมีระบบตรวจสอบบัญชีโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องยกโทรศัพท์ไปเนี่ยมันก็เป็นเพื่อประโยชน์ของมันเองเท่านั้น2140-2144บิลคลินตันเป็นคนพูดเองมันพูดเลยบอกว่าดิจิทัลอีโคโนมีนั้นเป็นอนาคตของอเมริกาเพราะระบบทุนนิยมของมันเนี่ยมันแบ่งเป็นอย่างนี้
ในประเทศหนึ่งมีต่างประเทศครัวเรือนธุรกิจรัฐบาลทุกอย่างนี่รวมไปหมดแล้วการค้าระหว่างประเทศเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับ3ตัวนี้เลยนี่คือระบบของมันก็เลยต้องการเชื่อมทุกอย่างเข้าหากันเมื่อเชื่อมทุกอย่างหากันแล้วมันก็เชื่อมตรงนี้ไอ้ธุรกิจกับครัวเรือนในแต่ละประเทศมันไม่แคร์ถ้า CP ยึดของประเทศไทยขอให้กูเชื่อม CP ให้ได้ก็แล้วกันเข้าใจมั้ยพันธมิตรและตัวผมเนี่ยเป็นนักสู้ให้กับคนตัวเล็กคนที่ไม่มีกำลังจะสู้คนที่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีปากไม่มีเสียงซึ่งมันไม่ควรจะเป็นผมสู้ให้ไม่ควรจะเป็นคนอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องสู้ให้เขาไม่ใช่ผมแต่คุณประยุทธ์กลับไปเล่นกับทุนเมื่อเขาไปเล่นกับทุนแล้วใครจะสู้เขาล่ะผมก็ทำได้อย่างเดียวก็คือว่าให้ปัญญาคนใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าเรากำลังลำบากมากนะไม่ใช่ลำบากน้อยๆเอาล่ะดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยแท้ที่จริงก็คือระบบเครือข่ายมันต้องการสร้างระบบเครือข่ายให้เชื่อมทุกหมู่บ้านทุกตำบลโดยที่ผู้ลงทุนระบบเครือข่ายเนี่ยจะต้องเป็นเอกชนเมื่อลงทุนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้นทุนทางธุรกรรมของเรามีหมดเนี่ยtransaction cost เหมือนเราไปโอนเงินผ่านธนาคารหรือคุณใช้ e-banking คุณโอนเงินจะมีคุณปั๊บปางปั๊บเนี่ยคุณจะอาจจะโดนหัก50บาทนั่นคือต่อหนึ่งธุรกรรมเรามีต้นทุนอะไรบ้างอะทุกวันนี้เราก็มีต้นทุนสั่งซื้อสินค้าบริการซื้อของกินของใช้ไปธนาคารถ้าในอนาคตไอ้พวกนี้มันเชื่อมเข้าสู่ธุรกิจใหญ่หมดเข้าเชื่อมเข้าสู่เซเว่นเชื่อมเข้าสู่เครือจิราธิวัฒน์เชื่อมเข้าช่วงนี้เช่นนี้ทุกคนก็ต้องเคาะและสั่งเพราะรถมันติดสั่งมันก็จะมีบริษัทโลจิสติกซึ่งก็จะต้องเป็นของมันอีกหรือของลูกหลานมันหรือของเมียน้อยมันเพื่อที่จะมารับงานต่อไปส่งเพราะฉะนั้นแล้วมันกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวเห็นหรือยังธุรกิจต้นทุนในการธุรกิจแล้วมีต้นทุนอะไรบ้างอ่ะธุรกิจในต้นทุนหาปัจจัยการผลิตเพื่อให้ในการผลิตที่ต่ำที่สุดยกตัวอย่างเช่นซาลาเปาใช่ไหมที่ยกตัวอย่างฟังมีประโยชน์ต่อเขาแน่นอนถ้าใครมีสาขาไปแล้วก็มีประโยชน์เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดว่า e-economy เนี่ยจะมีประโยชน์ต่อธุรกิจใหญ่เท่านั้นธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กจะไม่มีประโยชน์เลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะอันสุดท้ายนี่คืออะไรคือเขาก็อ้างบอกว่าสามารถที่จะทำให้คนเกิดใหม่ได้ไม่ต้องลงทุนเขียนแอปแล้วก็ขายให้กับนั่นกูถามมึงนี่คนไทย65ล้านคนที่แม่งจะเขียนแอปได้แม่งมีสักหมื่นคนได้ไหม คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ 0.001 ยังไม่ได้เลยคนไทยส่วนใหญ่ต้องได้แต่งานนี้คนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้นะฮะคุณจำไม่ได้เลย Central Department Store มีอยู่พักหนึ่งรับเสื้อรับผ้าจากเจ้าโน้นเจ้านี้ในที่สุดมันทำเสื้อผ้ามันเองไงมะมันมีโรงงานทำเสื้อผ้าเองเพราะทำไมเพราะมันมีแหล่งที่วางของมันเองเข้าใจยังแล้วถ้ามันมีคุมเครือข่ายพวกนี้อีกหน่อยคุณจะสั่งอะไรก็ต้องซื้อจากมันทุกอย่างคนเล็กคนน้อยที่จะเกิดขึ้นเกิดได้ไหมใช่ไหมอีกหน่อยผมว่ามันทำแม้ในขนมครกขายอะเผลอๆแม่งขายถั่วแย่งแขกอีกระวังมันจะขายปลากุเลาเค็มผ่านทางอีผมต้องซื้อปลากุเลาเค็มผ่านมันเอาละเรามาดูต่างชาติเขาทำเศรษฐกิจระบบที่กี่โมงเนี่ย11โทษทีมองไม่เห็นทางรายการมันถูกสวอชพันกว่าบาท2149เยอรมนีได้เริ่มระบบ e-economy แต่เขาคิดดีเพราะเขาเอาประเทศเขาเป็นตัวตั้งเขาวางหลักใหญ่ๆไว้4หลัก1เศรษฐกิจระบบดิจิทัลมุ่งเน้นการเจริญเติบโตและการแข่งขันผมตั้งทำดาวไว้3ดาว2ตัวที่สำคัญมากคำว่ามุ่งเน้นการเจริญเติบโตนี่เขาจะให้ทุกส่วนของสังคมโตพร้อมกันแล้วมุ่งเน้นการแข่งขัน
นั่นก็คือเขาต้องการให้ไอ e-economy เนี่ยไม่สามารถจะทำให้ใครคนใดคนหนึ่งผูกขาดได้ต้องก่อให้เกิดการแข่งขันได้เยอะมากขึ้นเพราะการแข่งขันจะมีประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้เมืองไทยแม่งไม่เคยมีการแข่งขันเลยแม้แต่เรื่องเดียวไม่มีไม่มีจริงๆแม้กระทั่งใครจะมีความเห็นเรื่องระบบแท็กซี่อูเบอร์จะไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามแต่อย่างน้อยอยู่สำหรับผมแล้วอูเบอร์คือคำตอบที่ทำให้แท็กซี่ในเมืองไทยมันต้องปรับตัวมันเองใช่ไหมกลับไม่ใช่ตอนนี้กลับบอกว่ายกเลิกอูเบอร์แล้วขึ้นราคาแท็กซี่ 18% รอ1นาที2บาทแล้วคุณเคยรถติดบนทางด่วนมั้ยคุณติดชั่วโมงนึงเท่าไหร่เห็นหรือยังศึกษางานวิจัยโอกาสเท่าเทียมกันก็คือว่ารัฐจะเป็นคนวิจัยออกมาว่าเฮ้ยe-economy แบบนี้จะต้องทำอย่างนี้มีซอฟต์แวร์ตัวใหม่เข้ามารัฐจะเอาของพวกนี้ของฟรีและให้กับประชาชนหมดเลยที่จะใช้ด้วยกันให้กับธุรกิจระดับเล็กระดับกลางระดับใหญ่ใช่ไหมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ e-government ความมั่นคงความมั่นใจในระบบอินเทอร์เน็ตคือเขาทำให้คนเนี่ยเชื่อมั่นว่าระบบ e เนี่ยมันเป็นระบบที่มั่นคงเป็นระบบที่เชื่อใจได้และเป็นระบบที่ทุกคนจะต้องศรัทธาไม่ใช่ระบบอีดอกใช่ไหมซีสาธารณสุขไบโอเทคโนโลยีนี่สำคัญมากเยอรมันเขาเน้นเรื่อง e-health อย่างเช่นคุณไม่สบายบางอยู่ที่แม่ฮ่องสอนถ้าคุณอยู่ในเยอรมันคุณไม่สบายอยู่ที่เมืองอะไรก็ตามเพิ่นอยู่ห่างจากโรงพยาบาลสมมติว่าคุณอยู่ห่างจากเมืองเช่นว่าเมืองดุสเซลดอร์ฟสักร้อยไมล์หมอที่เมืองนั้นสามารถติดต่อหมอที่เมืองดุสเซลดอร์ฟซึ่งเป็นเจ้าของค่ายคุณแล้วส่งข้อมูลข่าวสารผ่านทางอีให้เรามาใช้กันและในขณะเดียวกันหมอที่อยู่ต่างจังหวัดเวลารักษาคนไข้หนึ่งเกิดคอมพลิเคชันสามารถติดต่อหมอที่โรงพยาบาลจุฬาหรือที่แฟรงก์เฟิร์ตหรือที่แฮมบวร์กแล้วก็เปิดเป็นคอนเฟรนซ์ซึ่งมาได้คือ e อันนี้ทุกวันนี้ก็ทำได้แล้วแต่ว่าเขาต้องให้ลงไปสู่ระดับล่างหรือแม้ทั้งประชาชนซึ่งเกิดพ่อหัวใจวายอยู่ไม่รู้จะทำยังไงโทรศัพท์ไปหาหมอก็เคาะ e พวกนี้ออกมาแล้วก็เจรจากันได้เลยบอกพ่อเป็นยังไงหายใจออกไหมลองทุบอกสิอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเยอรมันวางโครงข่ายใหญ่ไว้7โครงการให้ดูนะให้ศึกษาให้ดีๆนะว่าจะต่างกันตรงไหนเขามุ่งเน้นการต่อเติมโครงสร้างพื้นฐานด้วยด้าน ICT ค่ายความสะดวกแก่ภาคธุรกิจประชาชนมากขึ้นใช่มั้ยเขาไม่ได้ความสะดวกต่อภาคธุรกิจอย่างเดียวโดยเฉพาะยิ่งธุรกิจใหญ่เขาเอาลงไปถึงประชาชนเลยเขาเริ่มต้นด้วยการเพิ่มจำนวนประชากรให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้นอ่ะเห็นมั้ย คุณจำได้หรือยังเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สมัยสุขวิทรังสิตพลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาในยุคของพ่อใหญ่ที่ยังไม่ยอมกระโดดแม่น้ำโขงตายสักที จำได้ใช่ไหมเข้าใจใครไม่เข้าใจยกมือ ไม่เข้าใจพ่อใหญ่พลเอกชวลิตพ่อใหญ่สัญญากับประชาชน ว่าถ้าโน่นนี่นั่นแล้วเขาผิดพลาดเขาจะกระโดดแม่น้ำโขงตาย คนก็รอให้แกกระโดดตายสักทีแกก็ไม่กระโดดสักทีใช่ไหมเห็นหรือยังเมืองไทยเนี่ยวันนี้คอมพิวเตอร์ที่เราเสียเงินเป็นพันๆล้านหมื่นล้านเนี่ยมีอยู่เกินกว่า 50% กลายเป็นกล่องวางไว้เฉยๆฝุ่นเต็มไปหมดเลยเมืองไทยถ้าเป็นเยอรมนีเขาต้องการให้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้าสู่ทุกหมู่บ้านได้หมดเลยเข้าสู่โรงเรียนทั่วประเทศเยอรมันเขาเน้นตรงนี้ซึ่งเมืองไทยต้องเริ่มจากตรงนี้เพราะว่าถ้าคุณไม่ให้ประชาชนมีปัญญาได้ข้อมูลข่าวสารเท่าเทียมกันไอ้อีบ้าอีบอที่คุณจะสร้างเนี่ยที่คุณนั่งทำโชว์เท่โชว์ฟอร์มโชว์พาวโชว์โง่ของคุณเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์เฉพาะธุรกิจใหญ่ธุรกิจกลางธุรกิจเล็กไม่ได้ประชาชนไม่ได้ประชาชนก็จะกลายเป็นผู้รับใช้ไอ้ตัวใหญ่เหมือนเดิมนะฮะเฉพาะสัดส่วนเพศหญิงที่มีการเพิ่มบรอดแบนด์
ทำไมก็ต้องใช้ผู้หญิงเพราะผู้หญิงไม่ค่อยใช้อินเทอร์เน็ตกันเราอย่าไปมองพวกผู้หญิงพันธมิตรพวกนี้เป็นพวกบ้า Facebook เพราะฉะนั้นพวกนี้ชินแต่พวกผู้หญิงที่จังหวัดตรังคุณป้าคนหนึ่งผมเห็นมีชมรมคนแก่ที่ใช้อินเทอร์เน็ตคุณหญิงชัชนีจตุรวินิจเป็นประธานชมรมเวิร์กแต่มันเวิร์กระดับคุณหญิงชัชนีที่มีเป็นเจ้าของบริษัทล็อกสเลย์หรือเพื่อนฝูงคุณหญิงซึ่งลูกๆเรียนสูงทั้งนั้นไปหาคุณป้าแถวจังหวัดตรังหรือแถวปากพนังหน่อยสิหรือแถวบ้านไผ่หรือแถวสกลนครเนี่ยมีใครรู้มั่งห้วยใช่ไหมก็พูดคำเดียวว่าห้วยเฉยๆนั่นเองแล้วก็จบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาเน้นก่อนเลยว่าก่อนที่คุณจะมีอีอะไรก็ตามเนี่ยประชาชนต้องเข้าใจอินเทอร์เน็ตก่อนต้องเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะฮะการเพิ่มโทรคมนาคมแบบไร้สาย Wi-Fi ต้องเพิ่มการใช้ธุรกิจจริงๆในภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็กให้ถึง 40% เห็นไหมเขาเริ่มที่ตัวเล็กๆก่อนตัวเล็กๆเจ้าของร้านซ่อมจักรยานยนต์เจ้าของเอเย่นขายอะไรพวกนี้เขาเน้นพวกนี้ก่อนอย่างน้อย 40% ต้องใช้ละระบบนี้เชื่อมเข้าไปแก้กฎหมายต่างๆสภาเพื่อให้เกิดความคล่องตัวเกิดการแข่งขันอย่างยุติธรรมนะฮะสำคัญมากนะและเกิดการแข่งขันอย่างยุติธรรมเขาเน้นมากนะเรื่องนี้สองให้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้นำด้าน ICT แบบไร้สายเป็นผู้นำในการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ IT ให้เป็นที่เชื่อถือได้เพิ่มเครือข่ายการวิจัยเพื่อนำไปสู่การค้นพบสู่ตลาดอย่างรวดเร็วมีการพัฒนาตามมาตรฐานโลกของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์การศึกษาฝึกอบรมเพิ่มการใช้สื่อแบบใหม่สำหรับฐานศึกษาพัฒนากลยุทธ์ในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเต็มเวลาในโรงเรียนต่างๆมีการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีชั้นเลิศจากงานวิจัยมุ่งสู่ธุรกิจมีการประยุกต์ให้วิทยาศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ e-science จัดทำรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สร้างเครือข่าย IT เชื่อมต่อรัฐบาลกลางรัฐบาลท้องถิ่นเมืองไทยก็คืออบต.อบจ.ด้วยโครงการที่ชื่อว่าเยอรมนีออนไลน์มีการสร้างกฎหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประมูลงานอิเล็กทรอนิกส์ e-tendering ก็คือ e-auction ของเมืองไทยไง 5. มีการสร้างตลาดแรงงานเสมือนที่เรียกว่า virtual employment market รีเริ่มโดยการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการสร้างบัตรอิเล็กทรอนิกส์40ล้านใบอย่างเช่นถ้าตรงนี้เวิร์กในเมืองไทยก็อีกหน่อยคุณก็ไม่ต้องไปที่กรมที่ดินคุณมีบัตรอิเล็กทรอนิกส์คุณรูดแล้วคุณก็เซ็นไปเลยได้ทันทียกตัวอย่างนี่คือการลดขั้นตอนลดการเดินทางนี่คือประโยชน์ที่มันได้การสร้างบัตรสาธารณสุขอิเล็กทรอนิกส์80ล้านใบการสร้างบัตรธนาคารด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และการสร้างบัตรประชาชนดิจิทัลการสาธารณสุขมีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์รองรับเอกสารการแพทย์เช่นประวัติคนไข้ให้เข้าถึงโรงพยาบาลทุกแห่งได้ทั่วประเทศการขายยาอิเล็กทรอนิกส์และใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์วันนี้ใครเป็นมีหมอประจำอยู่ที่ศิริราชแล้วเกิดไม่สบายแถวน่านประวัติจะเอาจากไหนล่ะแต่ของเยอรมันนี่ก็ทำได้ทันทีเลยเพราะประวัติจะเป็นของคุณคุณต้องมีพาสเวิร์ดเข้าได้คุณก็สามารถเอาพาสเวิร์ดให้กับหมอที่จังหวัดน่านเขาก็เข้าไปเขาดูประวัติคุณได้เห็นไหมนี่คือ e-health ไงเข้าใจยัง7ความมั่นคงปลอดภัยด้าน ITสร้างศูนย์ความมั่นคงปลอดภัย IT ให้กับอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรือ SME มีนโยบายประกันภัยทางอินเทอร์เน็ตมีความปลอดภัยสารสนเทศเฉพาะเยาวชนเอาล่ะอะไรหลายอย่างกำลังเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัวซูเปอร์แนปคืออะไรกลเกมของทุนกับการคุมโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกและการผูกขาดเครือข่ายดิจิทัลเน็ตเวิร์คซูเปอร์แนปเป็นบริษัทที่อยู่ในเบลเยียมมันเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างภาษาอังกฤษเรียกว่า Disaster Recovery Center DRC ก็คือว่าซูเปอร์แนปเนี่ยมันมีหน้าที่ในการบริหารข้อมูลข่าวสารสมมุติว่าคุณเป็นธนาคารเนี่ยคุณต้องมีข้อมูลสารอีกชุดหนึ่งทิ้งไว้ที่หน่วยงานนี้ในกรณีไฟไหม้สำนักงานคุณซูเปอร์แนปก็สามารถที่จะดึงข้อมูลเก่าได้ออกมาแสดงว่าอะไรแสดงแบงค์ทุกแบงค์ต้องมีอันนี้ใช่ไหมแบงค์ตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานราชการต้องมีนี่ใช่ไหมศาลทุกศาลต้องมีข้อมูลตรงนี้ใช่ไหมโรงพักทุกโรงพักต้องใช้ข้อมูลนี้ใช่ไหมซ
ซูเปอร์แนปเนี่ยได้ BOI นะวันแรกที่พลเอกประยุทธ์เป็นประธานเดี๋ยวดูต่อนะข้อมูลที่เปิดเผยซูเปอร์แนปเป็น Data Center ศูนย์ Discovery Center Disaster Discovery Center DDC ลงทุน 6,900 ล้านบาทเนื้อที่ 6,800 ตารางเมตรพื้นที่รวม 19,000 ตารางเมตรหมายความว่าอาจจะเป็นตึกสูงๆสัก 5-6 ชั้นรวมไปแล้ว 19,000 ตารางเมตรเรามาดูต่อที่ไม่เปิดเผยที่ปิดบังบริษัทที่เข้าไปบริหารซูเปอร์แนปจะยึดเอาออปติกไฟเบอร์สายเมนของอีแกตการฟ้าการฟ้านครหลวงภูมิภาคมาเป็นเครือข่ายของตัวเองเหมือนปตท.ไหมเหมือนไหมว่าไงหม่อมโจ้แม่งเฮียไหมที่พูดตรงๆเลยนะแต่คนไม่รู้ไงนี่คือสมบัติของชาติไงใช่ไหมโดยอ้างว่าเป็นเรื่องการให้ความเท่าเทียมกันร่วมกับ Last Mile สายทองแดงเข้าสู่บ้านที่รัฐลงทุน Last Mile คืออะไร Last Mile ก็คือว่าเมื่อสายเมนหลักก็คือว่าสายเขาเรียกกระดูกสันหลังปูไปเสร็จเรียบร้อยแล้วจากจุดนั้นก็เชื่อมสายทองแดงเข้าบ้านเลยเอกชนเชื่อมก็ได้แต่สายหลักที่ต้องผ่านไปหมดเลยทั่วประเทศไทยผ่านทั้งภูมิภาคทั้งนครหลวงมันมีอยู่ละมันไม่ต้องลงทุนมันไม่ต้องลงทุนก็ใหญ่อย่างบวกกับเกตเวย์ออกต่างประเทศที่ขยายขึ้นทันทีเลยเดี๋ยวนี้ใครบ้างที่โทรศัพท์ไปต่างประเทศแล้วใช้โทรศัพท์บ้านไม่มีใช้มือถือทั้งนั้นใช้มือถือเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ใช้001ด้วยหลายคนใช้005 006 007แล้วแต่ราคาใครถูกลงประโยชน์ที่ได้ใครได้ประโยชน์ทรูได้ประโยชน์และซูเปอร์แนปได้ประโยชน์ซูเปอร์แนปคือใครอ่ะ CP บวกธนาคารไทยพาณิชย์เป็นเจ้าของโครงการชัดเจนไหมเพราะอะไรเพราะเขามีทูอยู่ไงเขาเลยต้องมาลงทุนตรงนี้แล้วเขาลงทุนตูมปังขอ BOI มาแล้วก็ได้วันแรกที่พลเอกประยุทธ์นั่งเป็นประธานแล้วเขาก็จะเปิดบริการให้ภาครัฐและเอกชนชัดเจนไหมที่ผมพูดเนี่ยไม่ต้องอธิบายแล้วนะคุณอ่านตรงนี้เข้าใจแล้วนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะเป็นอันตรายต่อประเทศชาติไม่ได้ต่างกว่าปตท.ที่ทำกับประเทศไทยทุกวันนี้ไม่ต่างนะถ้าคนพวกนี้เอกชนมาคุม CP มาคุมก็เท่ากับธุรกิจ CP เจริญเติบโตธุรกิจซึ่งเป็นเครือข่าย CP ธุรกิจซึ่งเป็นสาขาย่อย TP ธุรกิจซึ่งเป็นลูกน้อง CP ธุรกิจซึ่งยอมสยบ TP ก็จะเจริญเติบโตคนอื่นชิบหายหมดไม่รู้เลยใช่ไหมเนี่ยนั่นคือเหตุผลที่ต้องมาเรียนชั้นนี้ไงแล้วเรียนแล้วไม่เคยจำเข้าครั้งสุดท้ายแล้วนะชุดเนี้ยเข้าใจยังผมไม่ต้องพูดแล้วนะเข้าใจเลยฮะเข้าใจจะจำเลยว่าเป็นเรื่องนี้นี่คือการทั้งหมดที่เป็นม่านบังตาของการผูกขาดครั้งใหญ่หลังจากการแปรรูปปตท.โดยปล้นชาติไทยไปนี่การผูกขาดอีกครั้งนึงชัดเจนมั้ยเพราะทําไมมั้ยพอซูเปอร์แนปเกิดแบงก์กรุงเทพทุกแบงก์ก็ต้องเข้าไปใช้บริการหน่วยงานการทุกแห่งก็ไปใช้บริการคุมหมดแล้วนี่คนที่พูดไทยยังไม่ชัดเลยและคนที่บอกว่าทรัพยากรทั่วโลกเป็นของ CP คนที่เก่งสุดในโลกเป็นของ CP Tesco จะขาย CP พร้อมจะซื้อติดอยู่เรื่องเดียวเองยังไม่มีใครเสนอขายประเทศไทยให้อีคงซื้อนี่น่าสนใจอ่านดูตีความเองเจอหรือยังชัดเจนไหมถูกต้องไหมคุณประยุทธ์เป็นคนซึ่งผมคิดว่าถ้าเขารู้ข้อเท็จจริงเขาคงไม่กล้าผมไปบอกเขา
เปิดดูอยู่ตอนนี้ก็ได้ให้ผมตั้งนโมไหมพ่อค้าเนี่ยจะยัดเรื่องราวต่างๆให้พลเอกประยุทธ์พูดพลเอกประยุทธ์ก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องเท่แต่เขาไม่รู้ถึงม่านบังตาที่มันบังเอาไว้เราเสือกรู้สงสัยต้องมี200นัดรอบ2 200นัดเปลี่ยนเข้าใจยังชัดเจนไหมก็สมควรแล้วที่แม่งยิงผม200นัดอะในประเทศไทยมีผมรู้ทันมันคนเดียวแล้วผมกล้าพูดคำถามคือคนที่มีอำนาจต้องถึงเวลาแล้วที่คิดถึงประชาชนคนไทย65ล้านคน CP ซื้อหุ้นของผิงอันบริษัทประกันชีวิตผิงอันของจีน 15% ใช้เงินไป 90,000 ประมาณ 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 300,000 ล้านกว่าล้านบาทเงินก้อนนี้กู้ไปหมดเลยเอาหลักทรัพย์ทุกอย่างไปค้ำประกันตอนนี้ CP ประกาศขยายโครงการไม่มีข้อจำกัดแปลว่าอะไรข่าวล่าสุด CP จะเข้าไปถือหุ้นในบริษัทการเงินธนาคารของฮ่องกงที่จีนถือหุ้นใหญ่ชื่อซิติกร่วมกับอิโตชูอิโตชูคือบริษัทเทรดดิ้งอิโตชู CP กับซิติคบกันซื้อหุ้นซิตินี่ต้องใช้เงินอีกก้อนนะเบลเลอร์ละซื้อได้ยังไงถ้าจีนไม่ได้หนุนหลังเพราะฉะนั้นจีนกำลังลุกคืบเข้ามาประเทศไทยเพื่อยึดเศรษฐกิจไทยโดยผ่าน CP ทรูใครถือหุ้นตอนนี้ China Mobile China Mobile ถือหุ้นอยู่ผมนี่ลูกจีนแต่ผมจะไม่ยอมเป็นในหน้าให้ประเทศจีนเข้ามายึดประเทศไทยเพราะฉะนั้นแล้วผมยังไม่รู้ระหว่าง CP กับทักษิณใครน่ากลัวกันหรือน่ากลัวพอๆกันแล้วคนที่น่ากลัวพอกันมาจับมือด้วยกันอะไรเกิดขึ้นคุ้มไหมวันนี้ติดตามชมทุกรายการย้อนหลังของสนธิลิ้มทองกุลเพียงคุณมีแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนเปิด Safari ในระบบ iOS หรือเปิด Chrome ในระบบ Android พิมพ์ www.youtube.com แล้วพิมพ์คำว่าสนธิทอล์ก ASTV คลิกเลือกที่ Channel สนธิทอล์ก ASTVเพียงเท่านี้คุณก็จะได้ติดตามชมบันทึกลับบ้านพระอาทิตย์และหมอกโลกหมอกเรากับสนธิติดตามชมได้ง่ายๆไม่ยากอย่างที่คุณคิด